นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังกล่าวว่ามีการตั้งคำถามว่าทำไมโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจึงไม่ได้สร้างซึ่งจะสามารถประหยัดเวลาไปได้หลายชั่วโมงนะคะแต่นายกบอกว่าขอให้จินตนาการดูว่าถ้าโครงการนี้ทำไปถึงหนองคายนักธุรกิจที่นั่งอยู่ที่นี่คงทราบว่าต้องผ่านกี่โต๊ะในการส่งออกสินค้าไปได้กรมศุลกากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาธารณสุขและแรงงานต้องผ่านกี่โต๊ะกี่สแตมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทำเป็นซิงเกิลวินโดว์ซิงเกิลฟอร์มได้หรือไม่เพราะหากลงทุนหลายแสนล้านหรือล้านล้านก็ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ดีในด่าน 2-3 ชั่วโมงโดยรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตนมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าขณะเดียวกันก็ต้องอำนวยความสะดวกทางธุรกิจให้ดีขึ้นหลายคนพูดถึงกิโยตินกฎหมายที่พูดกันมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็อันนี้ก็หลายเรื่องในย่อหน้าเดียวนะที่นายกพูดมาเนี่ยแล้วก็นายกก็บอกว่าฟังดูแล้วมันเท่มันเก๋แต่มันทำไม่ได้มันยังทำไม่สำเร็จฉะนั้นถึงเวลาหรือยังซึ่งเราจะต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังซึ่งอะไรทำได้ก็ต้องทำก่อนตนไม่อยากใช้คำว่าควิกวินเพราะใช้ไปแล้วก็ถูกต่อว่าแต่คิดแต่จะควิกวินอย่างเดียวในการเปลี่ยนโครงสร้างฉะนั้นหลายท่านที่เป็นนักธุรกิจก็ทราบการจะเปลี่ยนโครงสร้างต้องเปลี่ยนระยะเวลานานเท่าไหร่ในสังคมไทยอันนี้เหมือนเป็นแนวที่นายกเหมือนกับเขาได้ทำงานมาหลายเดือนแล้วเขาได้เจอกับอุปสรรคในการสั่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเรดเทปเองแล้วก็แนวบ่นๆนิดๆแต่ว่าคือนายกเริ่มต้นจากเหตุใดรถไฟความเร็วสูงจึงไม่สร้างแต่ว่ามาตอบเรื่องกิโยตินทางกฎหมายว่าต่อให้รถไฟความเร็วสูงเสร็จเจอด่านที่มันช้ามันก็ไม่รู้จะมีรถไฟความเร็วสูงเป็นยังไงแปลว่านายกแค่จะบอกว่าpriority สำคัญคือจะต้องจัดการเรื่องกฎหมายก่อนที่มันไม่อำนวยความสะดวกให้ประกอบการให้กับผู้ประกอบการต่อให้มีความเร็วสูงคือพอนายกพูดอย่างนี้มันเหมือนกับนายกจะทำแค่เรื่องกฎหมายไม่ทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงไงแต่ว่าจริงๆนายกจริงๆไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันน่าสนใจว่าในเมืองไทยเรามีนักธุรกิจเยอะแยะมากมายซึ่งก็บ่นเรื่อง red tape พวกนี้ใช่ไหมครับนี่ขนาดนักธุรกิจไปเป็นนายกเองอะยังบ่นเรื่อง red tape อยู่ครับคือใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แต่ก็ทำให้แต่ว่านายกก็แสดงความตระหนักไงแสดงความตระหนักอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนายกคนอื่นพูดเท่าไหร่อันนี้คือตระหนักได้ว่าจะต้องทำเรื่องความการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆควบคู่กันไปควบคู่กันไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีแผนเรื่องของพลังงานสะอาดที่ชัดเจนนะคะแต่จะทำเรื่องเดียวไม่ได้ก็จะต้องทำหลายๆเรื่องคู่กันไปพร้อมกับย้ำว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยขาดหรือว่าไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับเรื่องกับการให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดค่ะก็เป็นสปีชที่มีหลายเรื่องซึ่งเป็นการกล่าวถึงประเด็นปัญหาที่นายกเองก็มาเจอในขณะที่เป็นนายกไปแล้วเนี่ยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวลองฟังเสียงของนายกค่ะพูดในประเด็นรัฐประหารทางเศรษฐกิจค่ะการอิกนอร์กลไกตลาดจะทำไม่ได้นะครับการอิกนอร์กลไกตลาดไม่ได้พลังงานที่ต้องผลิตขึ้นมาต้องมีผู้จ่ายอยู่ดีและอาจจะต้องเป็นเงินของพวกเราทุกคนที่ต้องวนกลับไปจ่ายให้กับผู้ผลิตนะครับทำให้ต้องเก็บเงินกลับคืนอยู่ดีแต่ว่าความเชื่อมั่นที่สูญเสียและประเมินค่าไม่ได้การทุบโดยไม่ต้องสนใจการกลไกของการตลาดจะทำให้เกิดรัฐประหารทางเศรษฐกิจเราอาจจะได้ค่าไฟถูกอยู่ไม่กี่วันก่อนต้องควักเอาเงินของประชาชนมาจ่ายนะครับการลงทุนการส่งออกการจ้างงานของโลกทางเศรษฐกิจอยู่ในใจของโลกของคนทั้งโลกไปนานนับปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็อยากจะพูดแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันรัฐมนตรีพูดประเด็นนี้เนี่ยอาจจะโดนกล่าวหาว่าทำไมไม่พูดอย่างนี้ตอนช่วงหาเสียงเพราะว่าฤดูของการหาเสียงในบางทีมันเป็นช่วงเวลาซึ่งสามารถหาเสียงเรื่องนโยบายพลังงานได้ไงว่าจะลดค่าน้ำค่าไฟได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสภาพจริงเนี่ยบางทีอำนาจนายกเนี่ยก็จะมีขีดจำกัดอยู่ว่าไปสั่งอะไรได้บ้างแต่ว่าผมคิดว่าฝ่ายค้านอาจจะคอยรับมีดเตรียมวิจารณ์นะว่าอันนี้เป็นแนวนโยบายซึ่งไม่ต้องการที่จะไปชนกับในทุนใหญ่พลังงานหรือเปล่าเพราะว่าที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยก็คือว่าเขาแสดงสปิริตในการเคารพกลไกตลาดซึ่งก็ปกตินะปกติมันไม่ได้อะไรแต่ว่า
พอคำนี้คำว่ารัฐประหารมาเนี่ยถูกใช้ในการเชื่อมกับนโยบายซึ่งจะไม่ไปลบกับในทุนอะไรเงี้ยจะไม่ไปแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อให้ราคาค่าไฟมันจู่ๆก็ถูกลงมาแบบผมคิดว่าฝ่ายค้านน่าจะได้กระสุนเพียบเลยงานนี้ คำนี้คือผมก็งงว่านายกใช้คำแรงเนาะแต่ผมชอบนะแต่ว่าฝ่ายค้านน่าจะรับได้อยู่แต่ว่าทำไมไม่คือถ้าไปยึดทรัพย์หรือไปอะไรอย่างนี้มันก็ใช้คำนั้นไปไม่ดีก่อนเหรอแต่การเห็นอกเห็นใจภาคธุรกิจนะมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่นักการเมืองพอพูดแล้วมันจะโดนว่าง่ายสปีชแบบนี้จะโดนพรุ่งนี้โดนสวดกลับมาแต่ว่าก็น่าสนใจว่าคุณเศรษฐาเล่นใช้คำนี้เหมือนกับมันก็สื่อสารได้เคลียร์ดีเหมือนกันมันทำให้คนคิดไงผมว่ามันทำให้คนคิดว่าเออไอ้รัฐประหารเศรษฐกิจมันคืออะไรกระบวนการแบบนี้มันเท่ากับทุบจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นหรือเปล่ามันอาจจะจุดประเด็นทำให้คนต้องไปคิดต่อไม่มันเหมือนสมมติง่ายขนาดนั้นไหมสมมติจู่ๆผมพูดในรายการว่าผมไปบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมเหมือนไปประหารเขาอะใช่ไหมประหารนายจ้างคือมันเป็นยกระดับเป็นการยกระดับให้แบบให้เห็นว่าเวลารัฐแทรกแซงเนี่ยมันโหดค่ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าแต่รัฐคนที่โหดคือรัฐก็มีหน้าที่ในการดูแลราคาใช่ใช่นี่คุณชวนพูดแบบปกติแล้วไงมันปกติไงก็คืออันนี้เดี๋ยวต้องคือเราก็ไม่รู้ว่าวิธีพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีพูดเพื่อบอกจะไม่ทำอะไรเลยเหรอหรือว่ายังไงผมว่าไม่ใช่นะมันก็ต้องมีกระบวนการในการดูแลเรื่องความเป็นธรรมมันมีโครงสร้างมีสัมปทานที่หรือค่าพลังงานที่เอาแก๊สไปใช้กับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูหลายๆส่วนแหละมันผมว่าไม่ถึงขนาดว่าไม่ยุ่งอะไรเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่รัฐอยู่ดีรัฐมันก็ต้องยุ่งบ้างไหมพอถ้าคุณเศรษฐาพูดคำว่าเห็นใจนักธุรกิจเขาบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็โดนไหวก็เลยยกระดับเปลี่ยนวาทกรรมไปเป็นอันนี้เลยแต่ดิฉันว่านายกตั้งใจพูดนะตั้งใจจะให้มันเป็นข่าวด้วยตั้งใจจะให้มันเป็นพาดหัวข่าวถ้าพูดคำว่ารัฐประหารทางเศรษฐกิจยังไงนักข่าวก็ต้องออกไปไม่แต่ว่าตั้งใจให้พาดหัวแต่สับประเภทนี้ปกติมันจะเป็นอย่างผมพูดนะในแบบในมุมที่แบบเอื้อในทุนอะไรเงี้ยคือแต่ผมไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากนายกจากนักการเมืองหรือนายกในประเทศไทยซึ่งก็ถือว่ากล้าดีแต่ว่าคงจะโดนไม่งั้นงานนี้หรือว่าสปีดนี้มันก็จะล่องลอยไปในอากาศอ่ะคืออาจจะไม่มีใครพูดถึงเลยก็ได้เพราะส่วนใหญ่คุณจะไม่เห็นนายกในประเทศยากจนประเทศไหนเนี่ยแสดงความเห็นอกเห็นใจภาคธุรกิจมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีเพราะวิธีการบริหารมันจะเป็นมาในแนวแบบประชานิยมตลอดแล้วผมไม่ได้ว่าสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่เหมาะสมดีหรืออะไรแต่ว่าอันนี้หาฟังได้ยากวัฒกรรมเนี้ยค่ะ คือผมก็งงว่าทำไมถึงใช้คำแบบใหญ่โตอย่างนี้มันก็เลยทำไมไม่บอกว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายหรือศาลปกครองหรือแทรกแซงไม่ได้ไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็ผิดกฎหมายเอกชนเขามีสัญญาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอนุญาโตตุลาการตอนเหมืองแร่อะไรอย่างเงี้ยไปละเมิดข้อตกลงกันไม่ได้ค่ะ